สิบทีลาก่อนให้เธอโชคดีจำได้อยู่หลายที่เคยผ่านมาด้วยกันและตอนนี้ลาก็ไม่ได้จำไม่ลืมในความหวังดีโบกมือให้กันอีกทีลาก่อนในทุกๆอย่างทุกวันที่ดีจากกันวันนี้เราก็ต้องจากกันอยู่ดีนะครับได้ล่ะดูกัดดูกัดมีเสียงปะมันก็ต้องมีสิเสียงเพลงอ่ะเสียงเพลงอ่ะเสียงเพลงอ่ะมีไหมโอ้แสงไฟจะมอดดับไปแล้วเฮ้ยสวัสดีน้องไอด้วยคร่มกริบสวัสดีครับในการ์ตูนวันพีชชอบตัวไหนที่สุดจริงก็ชอบทุกตัวแต่ก็ชอบมากที่สุดก็ลูฟี่เต็มบ้านละไม่ได้ยินเพลงได้ยินเสียงพี่หรือเปล่าครับเสียงเทียนเสียงเทียนริบรีครับเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่ก่อนแกล้งค่ะไม่แกล้งละได้ยินแล้วโต๊ะสะอาดมาก
ต้องสะอาดที่สุดแล้วใครจะไปเก็บปั่นวิวให้เพลงเต็งก่อนเราก็ชอบ MV นี้เพลง MV เพลงนี้ที่สุดเลยนะมันดูเหมือนเป็นการเดินทางของพวกเราทุกคนดีมันเป็นเหมือนว่าตั้งแต่แรกก็เดินทางมาเรื่อยๆแล้วมีฉากที่ทัดใจก็คือตอนฝนตกอะเราเชียร์สีฟ้าเขาประกาศสีให้รู้แล้วเหรอครับผมอยู่สีฟ้าเองมีน้องออฟสีฟ้าด้วยแตกคืออะไรน้ำแตกเหรอไม่อาบเดี๋ยวเราจะนอนเลยมุนี่อยู่สีฟ้าครับแต่ไม่รู้ว่าจะไปถึงประมาณกี่โมงตื่นตอนไหนก็ไปตอนนั้นแหละให้ลูกทีมแข่งไว้ก่อนเลยตัวเต็งเขาจะไปทีหลังพี่ของเล่นคิดถึงพี่เจิญนะสวัสดีสีฟ้านะเราเน้นเข้าร่วมเราไม่เน้นชนะหรอกใครอยู่ทีมไปเขาก็น่าจะรู้เนาะภาพฝนตกที่กระบี่เราก็ยืนอยู่ในนั้นมันเป็นเวทีที่ไปว่าโอ้โหฝนตกขนาดนี้ยิ่งเป็นฝนที่มันติดทะเลอีกทุกคนก็ยังยืนอยู่ตรงนั้นเป็นภาพที่ต้องยกเครดิตให้กับแพรี่แล้วก็แพมมี่ที่เป็นคนตัด MV นี้ขึ้นมามันก็เปรียบเสมือนการเดินทางที่เราแบบว่าเราไม่ได้ไปเจองานที่มันอยู่ในร่มเสมอไปแล้วก็ไปเจองานที่ตากฝนบ้างแดดร้อนบ้างอะไรพวกนี้แต่เราก็ยังยืนอยู่หน้าเวทีด้วยกัน
ต่เมื่อเวลาที่ลมพัดก็เลยชอบมาก MV เพลงนี้ทีแรกไม่ได้ปล่อยซึมเลยแล้วจะร้องไห้เลยแล้วก็งองแงกับทุกคนเลยถ้าไม่ได้ปล่อยวันนี้ผมก็ไม่ปล่อยแล้วนะครับเล่นเสียงขมไว้ก่อนใช่เล่นกิจกรรมระวังจมูกด้วยใครชนจมูกผมก็เอาเงินมาเสียค่าทำจมูกให้ไปใหม่ด้วยนะรอเจอที่คอนเสิร์ตที่ออฟปองศักดิ์ใช่แล้วปาก็จะไปยืนดูที่ออฟปองศักดิ์ด้วยโอ้โหตื่นเต้นนะเป็นงานที่โอ้โหไม่คิดว่าจะได้ร่วมเวทีกับพี่ออฟปองศักดิ์เดี๋ยวเราเจอกันนะครับชอบทรงผมปลายสีนี้ยุ่งไม่ตายไปนอนก่อนฝันดีครับเชื่อบางแสนสนุกสนุกไปกับน้องเต้3วัน2วัน3วันนี่แหละก็สนุกสนุกมากถือว่าไปเปิดโลกกับเต้ตระกูลต่อพาเต้ไปนั่งร้านนั้นแบบงงๆมันไม่รู้จักด้วยซ้ำว่าเราจะพาไปดูอะไรจะพาไปที่ไหนมันแค่บอกว่าพี่ผมไม่มีที่ไปพี่ก็เลยว่าเออไม่มีที่ไปก็มานอนโรงแรมเดียวกันกับพี่เดี๋ยวพี่จะพาไปเที่ยวแล้วมันก็นั่งรถมาเจอกันอยู่ที่โรงแรมไปก็เห็นคอนเสิร์ตคุ้มอิงพอดีเราเลยจองโต๊ะไปที่นั่นไอเต้ก็ได้ไปแบบเซอร์ไพรส์ไปก็บอกเต้ตั้งแต่ที่แรกแล้วเดี๋ยวมึงได้พบกับคำว่าอีหยังวะก็พานางไปกินข้าวแล้วก็นั่งรถตุ๊กๆไปนั่งรถตุ๊กๆไปร้านมันเข้าไปมันก็ไม่ใช่แนวเพลงมาแล้วแต่มันก็เดี๋ยวผมเอนจอยด้วยมันก็ร้องเพลงของมันไปแล้วคราวนี้พอเจอขุมยิงปุ๊บนางก็น่ารักดีพี่ผมชอบดูน่ารักหลังจากนั้นทั้งวันไม่ว่ามันจะฟังเพลงอะไรที่มันเป็นเสียงผู้หญิงร้องมันจะถามว่านี่เพลงขุมยิงเหรอนี่เพลงขุมยิงเหรอโอ้น่ารักไอ้เต้มันเป็นเด็กแบบมันก็ไม่รู้จักมันก็บอกว่ามันไม่รู้จักแต่ถามว่าไปดูได้ไหมก็ไปดูได้แล้วก็น่ารักด้วยนั่งตุ๊กๆไปทองหล่อทีแรกเขาบอกว่าถ้าไปอยู่ในโซนนั้นถ้าไม่ใส่รองเท้าไปเขาจะไม่เข้าร้านเหรออาจจะเป็นบางร้านแหละไอ้เต้มใส่รองเท้าแตะเสียวไม่ได้เข้าไปข้างในอยู่แต่ก็ได้เข้าไปแหละเต้โดนขุมยิงตกแต่ความไม่รู้แหละเนาะเมาไอ้เต้เมามากแต่ไปก็ดูแลน้องได้ไงเอ็นจอยแล้วเราก็เลยพากันนั่งแท็กซี่กลับมาที่โรงแรมมาถึงแบบงงพี่เบสโบกให้แล้วเราก็นั่งรถกลับมาหาดีตอนเช้าไปก็นั่งโบพาเต้ไปซ้อมของรายการอะไรสักรายการนี่แหละอยู่ที่เวิร์กพอยต์มันต้องออกจากโรงแรมไงเข้าใจฟิลที่แบบว่าเต้กระเป๋าใบใหญ่ปลายกระเป๋าใบกลางแล้วเราก็แบกกระเป๋าขึ้นโบไปเพื่อที่จะไปเจอพี่เบสอยู่ที่เวิร์กพอยต์เราก็หอบกระเป๋าพลุงพลังไม่มีมาดไม่มีตรงไม่มีอะไรเลยไปก็แบกกระเป๋ากันไปมันก็เหมือนก็เป็นการเดินทางของเราแหละเนาะสนุกอาหารบางแสนอร่อยไหมอร่อยหมึกช็อตก็อร่อยกุ้งเต้นก็อร่อยยำไปกินยำร้านที่เขาใจดีมากเลยร้านตำถาดหรอตำอะไรสักอย่างเลยอะอยู่ดีๆก็อยากไปทะเลถามเต้อยากไปไหนคืนนี้อยากไปไหนมันก็บอกว่าไม่รู้ไปนั่งโง่ๆไหมล่ะเราก็เลยบอกว่าตอนนี้เราก็โง่นะพี่ก็เลยไปนั่งโง่ๆริมทะเลพี่เบสก็พาไป
โบคืออะไรโบที่มันเป็นแอปอ่ะนั่งกินไปนั่งกินมาฝนก็ตกทำพายุเข้าเหมือนไปเที่ยวแบบไม่มีแผนใช่คิดอะไรก็ไปเพราะว่ามันเป็นบ้านบ้างอยู่แล้วอะที่แรกจะกลับมาขอนแก่นแล้วแต่มันก็กลับเหมือนรอบแรกกลับไปแป๊บเดียวก็ต้องกลับไปอีกเจอหนูบางแสนไหมไม่เจอนะเขาบอกอยู่มีพี่เขาบอกอยู่สิ่งที่เจอที่นี่คือหนูแล้วก็มแมลงสาบระวังนะฝนตกทำฝนตกใส่เราเนี่ยถามเขาว่าเมื่อวานฝนตกไหมไม่ตกเพิ่งตกวันนี้เขาเรียกโบ้เหรอโบ๊ทเหรอโบ้29นี้แสงจันทร์พระราม2ใช่แบ็คแพ็คอะไรพี่บายไปร้านไหนมาร้านนั้นไม่ได้ไปร้านไหนเลยครับนั่งอยู่ริมตรงนั้นแหละปูเสือนั่งโบรทำวีซ่ายากไหมก็ไม่ครับแต่ต้องรอดูก่อนว่าเราทำผ่านไหมโบ๊ะอะไรไปมากับฝนแต่เตมันก็ชอบพี่คนหนึ่งเครดิตไปสายลุงใครมาเขียนเครดิตให้เราทำไมมันไม่มีรอลิงโอ้เห็นงานยังไงคิดว่าไปต้องไปลองท่าช้างที่บางมีท่าช้างที่บางแสนด้วยเหรอเดี๋ยวรอบหน้าแล้วกันนะบายพาฝนไปตกแต่ชอบการไลฟ์สไตล์ชีวิตแบบไม่มีแผนนะแต่อย่างดีที่น้องเต๊ะมันก็ไปด้วยเจอไปครั้งแรกที่แสงจันทร์พระราม2ใครบ้างก็ไปนะเจอกันวันที่29ครับ ถ้าช้างคล้ายๆเชียงใหม่เหรอได้ทำผ่าก็เธอไม่นั่นพอคนเดียวไปมีแต่ไกลๆไปแต่ละรอบไกลมาใจเธอต้องสู้เจอกันที่สปป.แล้วสบายดีวันนี้ดื่มนมยังเดี๋ยวกินข้าวก่อนละกันเดี๋ยวเสร็จนี่เดี๋ยวเราก็ไปกินกับข้าวนิดหน่อยแล้วก็นอนดูมาตาลาดากันจริงใช่เต้ทีแรกมันไปนั่งกินมันอาจจะเคยกินอยู่แต่มันอาจจะลืมแล้วแซ่บครับทิ้งฉะตอนที่ไปดูคุมอิงกันแหละแซ่บครับทิ้งฉะคอยกินผู้เดียวไปเครื่องทิ้งฉะมันวะ เดี๋ยวเจอลิทิ้งฉะสักพักเมาแอะพรุ่งนี้เดี๋ยวเราก็มีแข่งกีฬาสีบ้านสิงห์เหรอใช่ติดมาตาลดาช่วงนี้ดู iPad ไปดูตลอดเลยหาเธออยู่ไหนฉันรอเธออยู่วันที่ฟ้าสีครามเปลี่ยนเป็นฤดูกาลจัดมิตติ้งแฟนคลับเธออยากกินเบียร์ด้วยเราน็อกแน่ใช่ดูมาตาลดาแล้วพลังบวกเยอะมันดูแบบว่าให้เราได้มองโลกอีกแง่หนึ่งก็เลยชอบดูชอบอะไรที่มันดูแล้วช่วงนี้เสพธุรกิจเยอะช่วงนี้ช
ช่วงนี้เสพการทำงานฟังอายุน้อยร้อยล้านฟังงานที่แบบว่านักธุรกิจเขาทำกันช่วงนี้ชอบฟังอะไรแบบนี้เมื่อวานสั่งเสื้อจากพี่แก๊ปมาให้พี่ด้วยพี่บอกแล้วว่าพี่ไม่เอาเสื้อร้านแก๊ปแล้วไงพี่บอกว่าเอาแค่สองตัวนั้นก็พอไม่ต้องอุดหนุนมันแล้วใช่มันเป็นละครที่ถ่ายทอดออกมาได้ดีเราก็เลยชอบไงนิ้วหายดีแล้วนิ้วกระดูกเล็กๆก็ยังจะเป็นตลกอ่ะปิดคอมเมนต์ยังไงปิดไม่เป็นเหมือนกันครับฉันเคยออกตามหาคนคนนั้นจากโลกทั้งใบแล้วก็ไม่มีเธออยู่ที่ไหนแล้วมีใครบอกว่าสวัสดีไอ้อู๋ชงเก้ด้วยนะครับผมเจอกันวันที่8บ๊ายบายโอริโอและชงเก้แล้วก็พี่ออฟปองซักเธอจะอยู่ตรงนั้นแสนไกลใช้เวลาเดินขึ้นไปเท่าไรตอนนี้มีแผนทำธุรกิจแล้วครับยังไงก็ฝากพี่ๆทุกคนด้วยนะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงแต่ก็จะทำให้มันดีที่สุดครับมันจะเป็นซีนผีแบนด์ที่รวมอะไรหลายๆอย่างอยู่ในนั้นก็ยังตื่นเต้นอยู่แต่ยังไงรอดูเกิดได้ไหมไม่เกิดเดี๋ยวทุกคนรู้เองแป๊บๆเดี๋ยวได้รู้ได้พบและสัมผัสพี่นิกชวนตึกแหเลยตอนนี้เนี่ยก็ฝากผลงานเพลงเหงาด้วยนะครับเหงาเลยชื่อเพลงเหงาเหรอของชงเก้อะไปหาป่านี่ทีไรแกก็บอกว่าเพลงเหงาเนี่ยมันเพราะมากเลยนะยังไงเราฟังวันที่8เริ่มทำตั้งตอนที่ยังมีไฟใช่ใช่ทำให้ใจเจ็บฉันควรพอแล้วทำแข่งกับร้านเพื่อนใช่ธุรกิจร้านเพื่อนก็ของธุรกิจร้านเพื่อนนะครับตอนนี้ก็จะมีธุรกิจของ CNP ขึ้นมาที่ไม่ใช่เพื่อนป่าเพื่อนใจที่เราโปรโมทใน12ราศีแต่เป็นของ CNP เองครับขอให้ร่ำรวยสาธุเพลงเหงาวันที่8เดือน7ทั้งนั้นก็ต้องไปร้องที่เวทีนั้นเวทีแรกหรือเปล่าอีกนานไหมไม่นานครับเบียร์เหรอเบียร์เคยมานั่งคิดนะแต่มันเป็นฝันที่มันดูกว้างมันดูเออใช่เราชอบกินก็จริงแ
เราไม่สามารถทำอะไรฝันที่มันใหญ่ๆได้เราก็เลยอ่ะลดลงมาได้นึงลดทำในสิ่งที่เราสามารถทำได้แล้วก็ลงมือทำเองได้โดยที่มันไม่ต้องใหญ่ๆเป็นฝันที่ใหญ่ๆเริ่มจากจุดเล็กๆก่อนเล็กๆค่อยไต่ไปใช่ๆมันจะเป็นในเชิงออนไลน์อ่ะเป็นออนไลน์กึ่งออนไลน์แล้วก็เลยอ่ะลองสุ่มดูลองตั้งใจทำอะไรสักอย่างดูเพราะว่ามันเป็นเดือนหน้าจะเป็นวันว่างวันว่างเยอะก็ตอนจริงเราอยากไปเรียนบุคลิกอยู่ที่กรุงเทพแต่เรายังไม่รู้ว่าจะไปยังไงเราก็เลยค่อยๆไปแล้วก็อาจจะมีทำตีแบรนด์ธุรกิจเราไปด้วยครับสุราอบแห้งตอนจริงมันน่าจะมีสุราที่มันเป็นเป็นแบบอะไรธรรมดาเคี้ยวๆไปแล้วก็เมาเคี้ยวๆไปแล้วก็เมาเนาะเป้าหมายมีไว้พุ่งชนนี่แหละเราเสพเยอะเสพพี่ๆที่เป็นธุรกิจนักธุรกิจเยอะจนตอนนี้สมองมีแต่ธุรกิจมองไปเวลาเรามองการทำตลาดแต่ละอย่างเวลาเรามองเหมือนเราไปดูธุรกิจห้องน้ำอยู่หน้าบางแสนวันนั้นเราก็นั่งคิดตอนที่เรานั่งหลบฝนอยู่เราก็คิดเฮ้ยแม่พ่อแม่เขาทำไมดีจังเลยก็คือลูกเขาก็แต่ว่าเป็นอาชีพที่ไอ้ตรงที่เขาเก็บหน้าห้องน้ำอะลูกเขาผมขอโทษนะลูกเขาเป็นแบบว่าพูดไม่ได้แต่แม่ก็หางานให้ลูกทำโดยการที่ให้เด็กน้อยคนนึงไปนั่งเฝ้าหน้าห้องน้ำโดยเป็นอาชีพตายตัวของเขาเลยโดยที่เขาไม่จำเป็นจะต้องพูดคุยกับใครแล้วก็นี่ก็ดีพออยู่ตรงริมถนนก็มีขายหมึกช็อตขายอะไรพวกนี้แล้วก็เป็นนั่งดูเวลาเขาทำเขาใช้ชีวิตแต่ละอย่างไลฟ์สไตล์แต่ละอย่างเหมือนไปนั่งอยู่ร้านเหล้าโอ้โหร้านเหล้าแต่ละร้านมันจะต้องเปลี่ยนคอนเซปต์ร้านตลอดปีปีนึงครั้งนึงปีนึงครั้งนึงเวียนๆไปมันก็เลยว่าโอ้มันเป็นแบบนี้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 มันจะค่อยๆสอนเรามันก็แล้วแต่เนาะใช่แต่เราก็ไม่รู้หรอกแต่ปายเป็นคนชอบสังเกตอะไรแบบนี้ไงเหมือนที่แรกจะทำคาเฟ่ก็ต้องเอาตัวเองไปคุกอยู่ตรงนั้นคาเฟ่มันก็ต้องเวียนอะไรที่เป็นซิกเนเจอร์เขาเข้ามาคาเฟ่เขาจะต้องอยากถ่ายรูปอยู่แล้วพอเราจะถ่ายรูปถ้าเป็นที่ซ้ำๆจำเจเขามาครั้งเดียวเขาก็ไปเราก็ต้องเวียนเราก็เราไม่ได้เป็นคนหัวคิดครอบการถ่ายรูปแล้วเดี๋ยวถัดไปก่อนมองเป็นคนชอบมองขนาดขึ้นทางด่วนแล้วเสียเงินป่ากับเต้งบนเลยโอ้โหถ้าเราขึ้นทางด่วนไปกลับ1วันเราเสียเงินไปให้เขาประมาณ180บาทแล้วถ้าเขามีรถอยู่พันคันวิ่งไปเขาจะได้เงินไปเท่าไหร่เราก็นั่งคิดกันร้านซักผ้าไม่ต้องนั่งเฝ้าใช่แต่มันก็ไปลงเปรี้ยงนึงแต่ถ้าตั้งทำเลไม่ดีมันก็ไม่มีคนมาเข้าก็ลองดูครับเจ้าแม่ใบหวย
ลอตเตอรี่ก็ซื้อไม่ถูกสักใบเห็นปะน่ะตลกอ่ะบางครั้งไปนั่งคุยกับเติ่งมันเป็นคนที่ชอบขายออนไลน์ใช่ไหมแล้วว่าก็ลองเปิดขายออนไลน์ดูกูก็จะมาทำกับมึงอะไรแบบนี้แล้วก็พูดเวลาไปกับเพื่อนมันก็ได้อะไรหลายๆอย่างในการคิดเนาะใช่คงจะพูดทำเองขายเองสวัสดีครับโอ้สวัสดีน้องเต้ยด้วยเต้ยใช่ป่ะใช่ไหมเธอสิ่งมิวสิกแบนด์ป่ะบางทีอาจถอยไปแต่เวลานี้ขอรอผลิตแท่งทูบใครบอกคิดเตือนขายของแฟชั่นนิสต้าทีแรกก็ไม่รู้นะว่าแฟชั่นนิสต้าคืออะไรทำปั๊มน้ำมันผลิตน้ำมันแบบนี้เองเหรอเจาะน้ำมันขายเองมีงานเดินแบบไหมก็ไม่นะครับเดี๋ยวเราไปเรียนบุคลิกก่อนหลังยังไม่หายห่อเลยพี่เบียจะชอบทำแบบนี้ตลอดเลยเวลาห่อหลังก็ยังไงเดินแบบก็เดินเองจัดเองเดินเองแล้วก็ถ่ายพรีเซนเตอร์เสื้อตัวเองเองนะไม่มีอะไรสีผมนี้กัดกี่รอบกัดสองรอบปะกัดสองรอบแล้วก็ลงเขาก็เอาแชมพูม่วงมาถูแล้วเมื่อก็ได้สีนี้อ่ะต้องถูกใจถึงตอนนั้นฉันคงเศร้าใจบางทีพี่เบสหาชุดให้หรอเอาชุดสีดำปะเท่หรอมันจะออกเป็นแนวเท่ๆเกาหลีหน่อยเสื้อน้องปลาใส่อะไรทำไมพี่ใส่กลัวคืออะไรสีเขียวหมดไม่น่ารอดนะสีผมอะขี้เกียจตื่นไปทำงานเราออกดีไหมเราออกก็ได้ครับเราออกก็ค่อยไปสมัครงานใหม่ที่เดิมแหละหลายคนเดินทางมาที่งานกีฬาสีพรุ่งนี้แล้วสงสัยเขารีบมาวิ่งกระสอบไปยุโรปเหรอยุโรปไปน่าจะเดือนหน้าครับหิวนิดหน่อยเดี๋ยวจะออกไปหาอะไรกินทุกคนก็ย้ายๆก็ไปนอนพรุ่งนี้พบกันที่กีฬาสีบ้านสิงห์นะครับเดี๋ยวมาเป็นกำลังใจให้กับสีฟ้าหรือว่าสีของป่าเองนะครับแล้วพบกันนะบ๊ายบายฝันดี